จูนจูนเธอชื่อเจนเป็นนักศึกษาปีที่4ราคาขายตอนเธอเป็นคนเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครพอถึงเวลาเลิกเรียนเธอก็มักจะรีบกลับบ้านเร็วเสมอจูนจูนขอบคุณครูก่อนคนเขานินทากันว่าเธอมีลูกตั้งแต่อายุ18บางคนก็บอกว่าเธอมีลูกกับเสียรักสอนเด็กป่ะเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่คนสวยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่รอยยิ้มที่เธอมีให้จูนมันทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากสำหรับผมเจนทำไมเธอไม่บอกความจริงทุกคนไปเลยอ่ะความจริงเรื่องอะไรเรื่องจูนก็ไม่เห็นน้องหอว่าจะบอกไหมอ่ะคนอื่นก็จะมองเจนไม่ดีนะThank you.
ธอเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่คนสวยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่รอยยิ้มที่เธอมีให้จูนมันทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากสำหรับผมเธอก็มักจะรีบกลับบ้านเร็วเสมอจูนจูนขอบคุณครูก่อนคนเขานินทากันว่าเธอมีลูกตั้งแต่อายุ18บางคนก็บอกว่าเธอมีลูกกับเสียเธอชื่อเจนเป็นนักศึกษาปีที่4เธอเป็นคนเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครพอถึงเวลาเลิกเรียนWhat?